การปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแกง call ๊งคอเซนเตอร์หรือว่าที่มาหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําให้แก๊งเหล่านี้ยังคงมีอยู่คือบัญชีม้ามแล้วก็ซิมม้านะด้วยนะคุณจอยอก็มีการเร่งปราบปรามกันใช่ไหมครับเพราะว่าอย่าลืมนะถ้าไม่มีบัญชีม้าเนี่ยเงินมันก็ไปไม่ได้ถูกไหมไม่มีซิมม้าก็ไม่สามารถโทรมาหลอกลวงประชาชนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกสทชออกมาประกาศแล้วนะครับว่า ใครก็ตามถือครองซิมโทรศัพท์มือถือ6 6ซิมอ่ะก็คือ6หมายเลขเลยนะเออ6หมายเลขอ่ะเนี่ยจะต้องมีการแจ้งการครอบครองอนะถ้าไม่แจ้งเนี่ยคุณก็จะถูกระงรับการใช้งานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่16มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับ ทางด้านของพลตจเอกนัทธรเพาะสุนทรนะครับกรรมการกสทชและประธานอนุกรรมการบูรณาการังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีท่านก็เรียบประชุมอนุกรรมการบูรณาการนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกสทชเรื่องการยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยกสทชจะจัดระเบียบซิมการ์ดนะครับโดยเฉพาะหมายเลขในระบบเติมเงิน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้ใช้งานจริงซึ่งตามประกาศกสะทะชผู้ที่ถือครองซิมตั้งแต่6ถึงห0 0หมายเลขต้องยืนยันตัวตนภายใน180วันส่วนผู้ที่ถือครองซิม1 0 1ห่มายเลขขึ้นไปอันนี้ต้องยืนยันตัวตนภายใน30วันนะครับกรณีที่ไม่มายืนยันตัวตนในเวลาที่กำหนดจะถูกพักใช้ระงรับการโทรออกแล้วก็ระงับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับยกเว้นเบอร์โทรฉุกเฉินทั้งนี้จะมีเวลาอีก30วัน หากยังไม่มายืนยันตัวตนนะครับจะถูกเพิกถอนการใช้เบอร์ของซิมการ์ดที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมดนะครับในระยะเวลาอยู่แล้วครับมีระยะเวลาว่า30วันถ้าไม่มาภายในกาหนดนะฮะแลเพิกถอนระง,งับการใช้30วันหลังจากนั้นจะเพิกถอนถ้าเกิดผู้ประกอบการไม่มาไม่ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ก็จะมีมาตรการในการลงโทษตามลาดับขั้นที่มีประกาศของ,ของ,ของอกสชกําหนดไว้แต่เดิมอยู่แล้วนะครับ ก็ต้องดูแต่ละรายแล้วแต่กรณีไปตรงนี้เองเนี่ยทางหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างตำรวจก็จะเป็นหน่วยตรวจสอบโดยอัตโนมัติให้เราด้วยนระยะเวลาอยู่แล้วครับท่าน,าน,นรัฐธรรมนยังยืนยันนะครับว่ามาตรการให้ยืนยันตัวตนจะไม่กระทบกับผู้ใช้งานซึ่งผู้ที่ถือครองซิมมากกว่า6หมายเลขขึ้นไปเนี่ยนะครับมีจํานวนมากกว่า3 3 0 0 0 0คนแต่ครอบครองซิมมากกว่า10.8ล้านเลขหมายในจํานวนนี้มีมากกว่า5.4ล้านเลขหมาย อยู่ในความครอบครองของชาวต่างชาติ<ะ>เชื่อว่าจะช่วยป้องกันและทําให้แก๊้งคอร์เซนเตอร์นำซิมการ์ดไปใช้ในการกระทําผิดน้อยลงนะครับรวมถึงทําให้ซิมผีลดลงด้วยส่วนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เตรียมจัดศูนย์ให้บริการรองรับผู้ใช้บริการที่จะไปยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ศูนย์ให้บริการของแต่ละเครือข่ายได้ตั้งแต่วันที่16มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับ